ไปที่อีกหนึ่งข่าวนะครับที่ใครๆที่ติดตามเรื่องของการบ้านการเมืองกันอยู่ก็ล่าสุดเราได้นายกรัฐมนตรีคนที่31ของบ้านเราแล้วนะครับหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยโหวตเห็นชอบคุณแพทองธารชินวัตรให้นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยนะครับถ้าย้อนความกันไปเมื่อวานนี้16สิงหาคม2567นะครับที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการประชุมขึ้นนะครับเป็นสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษนะครับที่มีการนัดประชุมจำนวนสมาชิกสภาเนี่ย493คนไม่เต็ม500คนนะครับโดยที่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนายวันมุฮัมมัดนอมัตทานเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยได้รับการเสนอชื่อโดยคุณสรวงศ์เทียนทองส.ส.สระแก้วนะครับพรรคเพื่อไทยเพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159ซึ่งตามเกณฑ์เนี่ยมติครึ่งนึงก็คือ248เสียงแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณอุ๊งอิ๊งก็ชนะไปด้วยความเห็นชอบ319เสียงนะครับแล้วก็ไม่เห็นชอบ145เสียงงดออกเสียง27เสียงแล้วก็ไม่มาแสดงตน2คนด้วยกันครับใช่ครับหลังจากนี้นะฮะทางสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วเนี่ยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะนำชื่อคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรขึ้นทูลเกล้าต่อไปมาดูในความคิดเห็นนะฮะของสำนักข่าวต่างชาติกันบ้างไม่ว่าจะเป็นทาง BBC CNN นะฮะมีนิเคอิเอเชียสำนักข่าวรอยเตอร์นะฮะหรือว่าดิการ์เดียนเนี่ยก็ต่างเห็นว่าตอนนี้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะฮะซึ่งเป็นลูกสาวของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับคัดเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของประเทศไทยและก็เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยนะใช่ครับถ้าเกิดเราไปดูประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีของบ้านเราที่อายุน้อยที่สุดคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชก่อนหน้านี้ท่านรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตอนที่อายุ40ปีแต่ว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยตอนนี้37กำลังจะ38ในสัปดาห์หน้านี้ก็จะถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดนะครับส่วนเรื่องของไทม์ไลน์หลังจากนี้ครับพี่บอลครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการโหวตในสภากันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งแล้วก็จะต้องเป็นเรื่องของการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วประมาณสัก 1-2 สัปดาห์อาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของโควต้าของพรรคร่วมรัฐบาลโควต้าของพรรคเพื่อไทยกันเองและหลังจากนั้นที่มีการเสนอชื่อครม.เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้น15จะต้องเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากที่เข้าถวายสัตย์แล้วมีระยะเวลา15วันในการจัดเตรียมนโยบายต่างๆซึ่งช่วงเวลานี้แหละเป็น2สัปดาห์ที่คนไทยหลายๆคนอาจจะต้องจับตามองในเรื่องของนโยบายสำคัญสำคัญครับผมก็ต้องรอติดตามด้วยในหนึ่งภาคส่วนนะฮะความคิดเห็นของคุณนุ้งอิงที่ได้มีการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเนี่ยก็แอบไปส่องเหมือนกันคุณผู้ชมครับคุณนุ้งอิงก็ได้มีการโพสต์นะครับลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวถึงการขอบคุณนะฮะทุกเสียงโหวตที่ต้องบอกว่าจากพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการโพสต์ลงสื่อออนไลน์ด้วยโดยคุณนุ้งอิงนะฮะได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวบอกดิฉันขอบคุณนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้ดิฉันรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นเกียรติสูงสุดในฐานะประชาชนคนไทยคุณนุ้งอิงบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าหลังจากนี้การจัดตั้งรัฐบาลจะดำเนินการตามกระบวนการนะฮะและก็จะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะฮะดิฉันพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนพร้อมทำงานให้กับประเทศได้เดินหน้าต่อเพื่อคนไทยทุกคนค่ะนี่นะฮะก็ครบถ้วนเนาะใช่ครับหลังจากที่มีผลโหวตจากสภามาคุณอุ๊งอิ๊งก็แถลงข่าวกับนักข่าวนะครับแล้วก็มีสื่อต่างชาติด้วยซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งก็เน้นในเรื่องของการทำงานที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็นำพาประเทศให้เดินหน้าต่อนะครับก็ต้องรอลุ้นกันในเรื่องของนโยบายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในห่วงเวลาหลังจากนี้ก่อนที่จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภากันต่อไปนะครับใช่